เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานเปากระนวลค่ะล่าสุดเนี่ยตำรวจไปเจอตัวนะครับก็มีการไล่ล่าติดตามกันปรากฏว่าเปากระนวลรายนี้พ่อค้ายารายนี้เนี่ยยิงใส่ตำรวจเพื่อเปิดทางหลบหนีหลังจากนั้นก็ไปสุดทางอยู่ที่สวนมันครับแล้วก็ในที่สุดแล้วถูกตำรวจหนุมานเข้าวิสามันจับตายครับคุณผู้ชมครับนี่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้นะครับนายอานนท์อ่อนสาครอายุ27ปีหรือเปากระนวลครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาขับรถยนต์คันสีแดงคันนี้ครับมาพร้อมกับแฟนสาวแล้วก็ฝ่าวงล้อมตำรวจจากรีสอร์ทใกล้ๆกับตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวางที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ยังได้ยิงปืนหลายนัดเลยครับยิงใส่ตำรวจนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางหลบหนีจนทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดหนีตายจากกระสุนปืนของเปากระนวลครับขณะที่ตำรวจก็ขับรถติดตามไปอย่างใกล้ชิดนะครับจนกระทั่งไปถึงถนนหน้าวัดเขาน้อยบ้านโคกสว่างที่ตำบลคำม่วงฮะตำรวจเนี่ยตัดสินใจวิสามันในเปากระนวลทันทีครับก่อนเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีอาวุธปืน M16 ตกอยู่ข้างตัวในเปาด้วยนะครับส่วนแฟนสาวของในเปาก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหลังจากเกิดเหตุนะครับนายสุภาพอายุ46ปีเป็นน้าชายของเป่ากระนวลครับแล้วก็ญาติญาติก็เดินทางมาดูศพนะครับแต่ก็เกิดมีปากเสียงกันนะครับกับชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาทำนองที่ว่าทางญาติเนี่ยรู้เห็นเป็นใจให้การช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งเกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้นก่อนที่ทางญาติเนี่ยจะช่วยกันห้ามปรามแล้วก็แยกตัวกันออกไปนะครับโดยตำรวจบอกว่าจะนำร่างของในเปาเนี่ยไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับทางญาติจึงเดินทางกลับไปเนี่ยฮะจึงแยกย้ายกันกลับไปจากตรงจุดนี้ในเปากระนวลนี่สำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องถึงขั้นวิสามันนะฮะในเปากระนวลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดอะไรสำคัญครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เคยยิงต่อสู้ตำรวจมาแล้วย้อนไปเนี่ยคือ23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่เราเห็นภาพเมื่อครู่นี้ล่าสุดถูกไหมฮะล่าสุดที่ขอนแก่นแต่ก่อนหน้านี้23สิงหาก็เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วยิงปืนต่อสู้กับตำรวจมาแล้วครับแล้วตอนนั้นเนี่ยทำให้ดาบตำรวจสุวิทย์สุขสายโดนยิงเข้าที่ขาซึ่งตำรวจก็พยายามติดตามล่าตัวมาตลอดครับจนกระทั่งล่าสุดมาเมื่อวานนี้แหละที่มาพบตัวในเปาว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็มีการไล่ล่ากันนะครับและในเปากระนวลคนนี้อย่างที่บอกก็ยิงต่อสู้ตำรวจอีกครับจนสุดท้ายถูกตำรวจหนุมานวิสามันนะครับ